พูดถึงครับตัวของระบบ Voice Chat เนี่ยได้ว่ามานะครับเกือบ1ปีนะคุณผู้ชมครับหลายคนครับใช้กันเยอะมากแต่ว่าบางคนครับใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าอายุครับไม่ถึงครับ13ปีแล้วก็ไม่สามารถครับใช้ตัวระบบของ Age Verification ได้หรือว่าใช้ ID นะครับเป็นตัวบัตรประชาชนนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าล่าสุดครับ Roblox เนี่ยมีการอัปเดตครับงับนะคุณผู้ชมครับที่เตรียมนะครับจะปล่อยนะครับระบบ Voice Chat ให้กับคนที่อายุครับมากกว่า13ปีขึ้นไปโดยที่ไม่ใช้ครับยืนยันจากบัตรประชาชนแล้วนะคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ครับเป็นอย่างไรก่อนที่เข้าเนื้อหาคลิปนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับไปตามช่องแบทฟอร์มนะคุณผู้ชมนะเพื่อติดตามนะครับข่าวสารใหม่ๆของ Roblox รวมถึงติดตามช่องใน TikTok แล้วก็ช่องกากาอนิเมะนะครับในบิลิบิลินะคุณผู้ชมนะเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ว่าเป็นอัปเดตที่หลายคนเนี่ยก็คาดไม่ถึงจริงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอยู่ดีๆนะครับทาง Roblox ทำการปรับใหม่นะครับซึ่ง Bossy New เนี่ยไปเจอเข้านะครับเป็นหน้าต่างใหม่ครับที่ขึ้นครับ Next Chat แล้วก็เขียนนะครับการใช้ Voice Chat ซึ่งหลายคนก็เดาว่า Roblox เนี่ยเตรียมปรับใหม่นะครับเรื่องของตัวระบบ Voice Chat มีการปรับให้หลายคนใช้ได้ซึ่งพอวันต่อมาครับก็มีข่าวมาว่า Roblox เนี่ยครับทำการปรับใหม่นะครับให้ Voice Chat เนี่ยสามารถใช้ได้ครับกับคนที่อายุนะครับ13ปีขึ้นไปแล้วก็ไม่ใช้นะครับตัว ID Verification นะคุณผู้ชมครับหรือว่าการใช้บัตรประชาชนในการยืนยันนะคุณผู้ชมฟีเจอร์เนี่ยหลายคนอยากได้กันเยอะมากก็หลายคนก็ไม่ค่อยใช้กันคือผมไม่ทราบว่าสาเหตุที่ Roblox เนี่ยทำการปรับใหม่เนี่ยเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะหลายสาเหตุอย่างเช่น1ครับ Voice Chat เนี่ยคนใช้ครับมันไม่แพร่หลายมากคือไอ้แพร่หลายที่เนี่ยคือเป็นในลักษณะที่ว่าหลายเกมครับที่เป็นเกมเปิดกว้างเนี่ยครับหรือเป็นเกม Open World เนี่ยที่ใช้ Voice Chat ได้เนี่ยคนเล่นน้อยมากครับในทางกลับกันครับคือเกมพวก Voice Chat อะไรพวกเนี้ยที่มันงองับเซิร์ฟเวอร์นะคุณผู้ชมครับมีคนเล่นเยอะมากกว่าคือเห็นได้ชัดมากครับจากเกมอย่าง Jailbreak ที่คนที่ใช้ Voice Chat เนี่ยมันก็มีนะแต่ว่ามันน้อยนะครับแต่กับเกมอื่นที่เป็นเกม Hangout เนี่ยมีเยอะมากโดยเฉพาะครับกับเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ Voice Chat โดยตรงที่มันแบ่งกลุ่มคนนั่นแหละคุณผู้ชมนะแล้วก็อีกส่วนนึงเลยครับคือหลายคนเนี่ยคุณผู้ชมครับทำการเอาบัตรนะครับพ่อบัตรแม่มาใช้หรือบัตรเพื่อนหรือขายบัตรตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมครับให้หลายคนนะครับใช้นะครับตัว Voice Chat ได้ซึ่งถามว่ามันคุ้มค่ามั้ยมันก็ไม่คุ้มค่านะครับไม่ทราบว่าฝรั่งนะครับมีหรือเปล่านะเกินนี้แต่ว่าคนไทยครับโดมีนะคุณผู้ชมครับคนไทยบ้าคลั่งมากอ่ะคุณผู้ชมถึงขั้นขายบัตรตัวเองถึงขั้นขายแอคเคาท์ตัวเองซึ่งหารู้มั้ยว่าข้อมูลบัตรประชาชนเนี่ยมันไปด้วยนะคุณผู้ชมนะคือก็อย่าหาทำนะครับนะซึ่งก็อย่างที่ผมเคยเตือนนะครับว่าอย่าใช้นะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนได้นะครับซึ่งมันก็ปรับเปลี่ยนนะคุณผู้ชมนะจริงๆเงื่อนเนี่ยคือถามว่าใหม่ไหมมันก็ไม่ได้ใหม่นะครับเพราะว่าตอนที่ Voice Chat เนี่ยปล่อยมาช่วงแรกเนี่ยก็มีข่าวเลยนะว่า Roblox เนี่ยเตรียมปรับนะครับเรื่องของตัว Voice Chat เนี่ยให้หลายคนใช้ได้ในอนาคตโดยที่ไม่ต้องพึ่งครับตัวบัตรประชาชนหรือว่า ID นะคุณผู้ชมครับซึ่งเงื่อนเนี่ยคือเป็นจริงแล้วก็งานสดเนี่ยเป็นแล้วนะที่Roblox ปรับใหม่แต่ปัญหาครับอยู่ตรงที่ว่าหลายคนครับต้องใช้นะครับเบอร์โทรศัพท์แทนซึ่งเบอร์โทรศัพท์ที่เนี้ยมันจะควบปัญหาใหม่ครับตรงที่ว่าหลายคนครับคือบางคนไม่มีมือถือไงคุณผู้ชมนะครับไม่มีเบอร์มือถือก็ใช้เชื่อไม่ได้ครับเพื่อใช้ Voice Chat อีกทั้งข้อจำกัดใหม่ตรงที่ว่าต้องอายุครับ13ปีขึ้นไปงั้นถ้าใครจำได้นะครับตัว Roblox เนี่ยมันมีระบบการตั้งอายุที่ค่อนข้างเคร่งมากนะครับจนหลายคนเนี่ยแก้ไม่ได้นั่นหมายความว่าบางคนครับ13ปีเนี่ยแต่ว่าใส่อายุผิดก็ใช้ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับจนต้องไปสร้างแอคเคาท์ใหม่หรือบางคนครับที่คือต้องใช้ว่าอายุครับยังไม่ถึงก็ใช้ไม่ได้ครับเหมือนเดิมคุณผู้ชมครับพูดง่ายๆว่าไม่เปลี่ยนแปลงแค่มันเพิ่มกลุ่มคนมากขึ้นบางคนที่ใช้บัตรหรือไม่กล้าใช้บัตรเนี่ยก็สมัครได้นะครับไว้แชทนะคุณผู้ชมแต่ว่าไอ้เบอร์มือถือเนี่ยคือต้องพูดอย่างนึงว่ามันเป็นสิ่งที่หลายคนก็ไม่กล้าใส่นะเพราะว่าถ้าใครจำได้ครับมันมีดราม่าเรื่องของตัวมือถือนะที่สามารถส่งครับรหัส OTP ได้ที่ส่งให้กับแฮกเกอร์ที่หลายคนเนี่ยโดนยิงกันเยอะมากครับในช่วงของปีก่อนซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ผมเนี่ยกังวลใจนะว่าเบอร์มือถือเนี่ยอาจจะแย่กว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมเชื่อหลายคนเนี่ยน่าจะไม่ถึงขั้นกลัวมากเพราะว่าคือแฮกเกอร์ครับเขาไม่ค่อยจ้องกับคนที่เป็นเพลเยอร์ทั่วไปส่วนใหญ่ที่โดนครับเป็นพวกเดเวลอปเปอร์คนมีตังคนดังพวกนี้จะโดนเสียมากกว่านะครับในการโดนยิงนะคุณผู้ชมครับซึ่งไอ้เบอร์มือถือเนี่ย
ไม่ต้องกลัวนะคุณผู้ชมแต่ทันที่ดีครับคือระวังไว้ก็ดีนะคุณผู้ชมครับกับเรื่องนี้นะส่วนคนที่สมัครไปแล้วครับมีปัญหาไหมไม่มีนะคุณผู้ชมครับนะแต่ว่าตัวของ ID verification เนี่ยหรือว่ายืนยันอายุเนี่ยมันไม่ใช้แล้วนะคุณผู้ชมครับมันใช้ตัวของมือถือแทนนะไม่มั่นใจว่าไอ้ตัว ID verify กับไอ้ตัว verify phone เนี่ยมันใช้อันเดียวกันหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นคนละอันกันใครที่ทราบก็คอมเมนต์ได้นะคุณผู้ชมนะซึ่งอัปเดตนี้ถือว่าดีไหมผมต้องตอบว่ามันเป็นเครื่องกลางนะเพราะว่าไอ้ฟีเจอร์เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่มันก็ดีแหละกับเบอร์มือถือใส่ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้บัตรแต่บางคนครับที่อายุไม่ถึงก็ใช้ไม่ได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวของ Account กับ Box เนี่ยที่ต้องตั้งอายุครับ13ปีเท่าเดิมเพียงแต่ว่ารอบเนี้ยมันไม่ต้องใช้ตัวของบัตรประชาชนแล้วก็หลายคนเนี่ยคือมันจะพลาดครับกับฟีเจอร์ตรงที่ว่ามันปรับอายุเองได้อันนี้ปรับไม่ได้แล้วเพราะว่าตัว account ครับมันล็อกคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ใช้เขาเก่านะคุณผู้ชมอันนี้น่าเศร้าสำหรับคนที่ใช้เขามาไม่ตรงอายุนะครับซึ่งอันนี้ต้องเข้าใจว่าคุณตั้งผิดก็รับกรรมไปไม่มั่นใจว่า support Roblox เนี่ยรับแก้ป่ะนะครับกับเรื่องนี้แต่ว่าเห็นมีรับแก้อยู่นะหลายคนที่ใส่ผิดก็ไปถามหาได้นะครับ support Roblox เจ้าเดิมนะคุณผู้ชมครับส่วนหลายคนที่ผมเห็นคอมเมนต์นะส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยก็มองว่าไอ้ฟีเจอร์นี้พอปล่อยมาเนี่ยใส่เบอร์มือถือแทนเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยครับเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันลดข้อจำกัดมากกว่าเดิมไงคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ใส่ครับบัตรประชาชนนั้นไม่เข้าหรือใส่ไม่ได้เนี่ยพอใส่เบอร์ครับมันจะง่ายกว่าคุณผู้ชมอันเนี้ยแล้วก็ตัวข้อจำกัดที่มันหายไปนะครับในตัวของยืนยันบัตรซึ่งอันนี้หลายคนก็กังวลใจว่าเด็กจะเยอะขึ้นไหมแต่ผมมองว่าไม่เยอะขึ้นนะเพราะตัวเด็กอะคุณผู้ชมครับเอาจริงนะตอนที่มันใช้บัตรอะครับมันก็มีเยอะนะมันก็มีเยอะอยู่นะใช่ว่ามันไม่มีเลยนะแบบบางคนที่13ปีขึ้นไปก็เป็นเด็กแบบน้อยอะมาพูดอะคุณผู้ชมครับยังมีอยู่นะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปขอแบบพ่อแบบแม่มาใช้ขอแบบเพื่อนมาใช้บางคนเล่นใหญ่ครับขายบัตรตัวเองเงี้ยที่ผมเคยพูดไปอะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็ต้องใช้ว่ามันมีจริงนะที่ทำอย่างนี้จริงๆแล้วก็คือมันน่าขำนะครับที่บางคนทุ่มทุนเยอะมากนะครับทั้งที่อนาคตเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ฟรีนะครับเหมือนตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยว่าไม่ต้องใช้บัตรแล้วใช้แค่เบอร์มือถือไม่ใช่ว่าผมพูดคำนี้ไปปุ๊บมีคนขายเบอร์มือถือต่อเนี่ยผมฮาเลยนะคุณผู้ชมจะฮาให้นะคุณผู้ชมนะเกินนี้นะครับฟีเจอร์ดีครับมันก็ดีจริงแหละครับแต่ว่าถามเถอะว่าถ้าคุณได้ไปแล้วเนี่ยคุณใช้บ่อยไหมกับไวแชทผมคนนึงครับที่ใช้ไม่เยอะนะแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วกับ Voice Chat Roblox เพราะว่าโอกาสใช้น้อยมากจริงๆนะกับส่วนนี้นะครับอยากย้ำเตือนหลายคนนะครับที่ดูคลิปนี้ว่าคนที่พยายามครับหาวิธีต่างๆที่ให้ตัวเองเนี่ยใช้ Voice Chat ได้ถามว่าพอได้มาเนี่ยคุณจะใช้คุ้มไหมหรือไม่คุ้มอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะคุณผู้ชมครับนะที่คุณเนี่ยจะคิดได้นะครับแต่ผมแนะนำว่าอย่าเสี่ยงนะครับกับสิ่งที่คุณเนี่ยคือต้องใช้ว่าเกินไปอะนะครับกับเพียงแค่พูดในเกมนะคุณผู้ชมครับ Discord ก็มีนะย้ำเตือนหน่อยคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอนะครับจบคลิปนะครับเพียงแค่นี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนี้ครับสวัสดีครับผม